ครับสวัสดีพี่น้องทีรักครับวันนี้จะเข้ารายการสั้นๆแล้วก็คืนนี้จะสกิปนะครับจะจะไม่จัดรายการนะครับก็ุมนะครับมีคําถามสําคัญนะซึ่งพอเห็นแล้วปุ๊บเกิดแรงดนใจนะคือคําถามเกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองณนะเวลาเนี้ยจะเอายังไงกันดีนะครับเล่นบทในสภาอย่างที่เราเห็นนะ ขออภัยครับก็ถือว่าเล่นได้ดีมากนะครับเล่นได้ดีทีเดียวแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นการลุกคืบไปข้างหน้าแต่ว่าสถานการณ์ณนะวันนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุเยาวชนที่เขาเรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกเนี่ยนะครับเขาได้ลุกขึ้นประกาศสู้แล้วก็ครั้งนี้ถึงขนาดเริ่มต้นอดอาหารแล้วนะครับอาจจะมีชื่อหลากเฉดกันไปแต่เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการมีปากมีเสียงทางการเมืองแล้วบอกว่าอนาคตของพวกผมพวกดิฉันพวกหนูนะครับมันควรจะถูกกำหนดโดยพวกหนูสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำนะคนแก่ทั้งหลายท่านผู้อาวุโสทั้งหลายทำนั้นมันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไหลลงห้วยลงเหวนะแล้ววันนี้เขาบอกว่าขอถ้าทำไม่ได้รีบบอ,อกไปแล้วให้คนรุ่นใหม่ตามแนวทางนะ การบริหารแบบประชาธิปไตยนะเข้ามาช่วยกู้บ้านกู้เมืองพัฒนาบ้านเมืองแทนที่จะให้คนแก่อายุมากๆนะโดยที่ไม่ได้มาจากประชาชนด้วยเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจของประชาชนแล้วก็สร้างภาระหนี้สินเสียหายมากมายขณะเดียวกันผมได้ไปฟังเสียงของนักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในสภา,านะจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่โดนยุบพรรคบ้งอะไรมัง่งก็เริ่มจะมองเห็นว่าโอ้อันตรายปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ย ดำเนินการต่อไปนะครับมีแต่จะสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นหนี้เป็นสินแล้วมันจะฟื้นไม่ได้เพราะนะได้สร้างความเสียหายแล้วลักษณะการใช้เงินแบบที่มันไม่มีโครงสร้างมันไม่มีที่มาที่ไปมันไม่มีเป้าหมายแล้วดูแล้วเนี่ยก็คือเงินจะสูญเปล่าแล้วถ้าพวกนักการเมืองเราเนี้ยถ้าเขาจะต้องกลับเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องหนักหนาเกินไปทีนี้ นักการเมืองที่อยู่ในสภาเขาบอกว่าก็ต้องสู้กันตามนี้นะฝั่งตรงข้ามก็พยายามจะบอกว่าอีก2ปีนะสปีกว่าก็เลือกตั้งใหม่ได้แล้วเนี่ยทำไมจะต้องมาเร่งมาไล่มาอะไรกันนะนะครับซึ่งนะตามที่เราดูกันข้างนอกพี่น้องที่เราดูกันเนี่ยเราก็จะเห็น้วว่าในสภามันตอบโจทย์ไม่ได้เด็กๆเ,เขาก็ออกมาเพราะว่าในสภามันแก้ไม่ได้แล้วนะครับท่านยังต้องมีหน้าที่อยู่ยังเปลี่ยนอำนาจไม่ได้ ท่านก็ทําหน้าที่ตรวจสอบอะไรไปก็โอเคนะครับแต่มันก็มีคนที่เขาแสดงความเห็นในทํานองที่ตั้งคําถามพอสมควรซึ่งวันนี้ผมจะยกเอาคําถามเนี้ยมาวางไว้ให้นะครับโดยที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักการเมืองนะนะมันเป็นสิ่งที่ฝากถึงพวกท่านโดยตรงเลยก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสิ่งที่ผมจะให้พิจารณาก็คือตรงนี้ครับ คือมีคนเขาส่งกันมาทางไลน์นะพี่น้องแล้วก็ผมเห็นว่าเข้าท่านะครับก็เลยเอามาแปะไว้ให้พี่น้องได้อ่านกันบ้างนะครับก็เลยเข้าไปนะเอามาแปะที่เพจของตัวเองเขาบอกอย่างนี้ครับนักการเมืองที่ดีควรร่วมต่อสู้กับประชาชนวาทกรรมเราจะไม่แทรกแซงพลังบริสุทธิ์นักการเมืองควรเลิกใช้ได้แล้วในเมื่อประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน ทุกคนก็ควรมีส่วนร่วมนักการเมืองที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอย่าคิดแต่จะจกชวยผลประโยชน์ให้ประชาชนทำให้พอเขาทำเสร็จแล้วก็เข้ามาเลือกตั้งอยากจะเป็นสสกันแล้วมาขอคะแนนเสียงกับประชาชนเวลาหาเสียงก็จะบอกว่าถ้าเป็นสสจะทำโน่นทำนี่ให้ประชาชนวันนี้สถานการณ์ในประเทศวิกฤตหนักมากๆประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัส นักการเมืองไม่จําเป็นต้องรอเป็นสสก่อนก็สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนได้เป็นหน้าที่ของนักการเมืองอยู่แล้วที่จะต้องลงมาร่วมต่อสู้เคียงข้างประชาชนถึงจะเรียกว่าทําเพื่อประชาชนจริงๆส่วนวาทกรรมต้องแยกกันสู้ร่วมกันตีฝ่ายหนึ่งสู้ในสภาฝ่ายหนึ่งสู้นอกสภาก็เลิกหลอกประชาชนได้แล้วที่สู้ในสภาไม่ใช่แค่เข้าไปเป็นสสแล้วดีแต่พูดเก่งอย่างเดียว แล้วให้ประชาชนนอกสภากับนักศึกษาร่วมกันต่อสู้โดยตัวเองไม่ทําอะไรแค่บอกว่าเป็นกําลังใจให้แต่ถ้าขบวนการนักศึกษาเกิดจุดติดพอจะเห็นชัยชนะถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงได้ก็กระโดดเสนอหน้ามาเป็นผู้นําทันทีอย่างนี้มันคือตัวแทนของประชาชนจริงๆหรือน่าสนใจนะครับมาถึงเวลานี้เนี่ยแล้วนักการเมืองจํานวนมากจะเป็นอย่างนี้ซะด้วยนะออแม้ก,กระทั่งนักการเมืองใหม่ๆเนี่ยนะครับ นะพอไปอยู่ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขเอ้ยเราก็ได้ทําหน้าที่อาจจะอินกระบทและลงหลงคิดไปว่าน,นั่นคือภารกิจสําคัญจนกระทั่งลืมไปว่านะอยู่ต่อไปก็เป็นไม้ประดับนะไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้คํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเนี่ยมันทําในสภาไม่ได้แล้วนะ,ะเขาเขียนกันต่อนะครับสถานการณ์วันนี้ไม่ใช่เวลาเดินสายหาเสียงเตรียมเลือกตั้งจริงๆตรงนี้ผมแหงแย้งหน่อยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแย้งยังไง แต่เป็นการร่วมมือกันของประชาชนทุกฝ่ายนะครับทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านักเรียนนักศึกษาข้าราชการองค์กราศาสนารวมถึงนักการเมืองด้วยแล้วร่วมกันตั้งเป็นขบวนประชาธิปไตยจึงจะสามารถจะต่อสู้กับขบวนการนะขบวนของเผด็จการได้เอามาจากห้องข่าวปัญญาชนสามัญน,นะครับใครไม่ทราบละเขียนและจะตรงใจผมมากนะครับตรงใจมากเพียงแต่ว่านะเวลาที่เดินหาเสียงเตรียมเลือกตั้งเนี่ย นะเมื่อไปเป็นนะักการเมืองมันเปิดการเลือกตั้งท่านก็ต้องถือจังหวะนั้นนะครับลงไปแล้วก็ไปตั้งฐานเสียงไปรวมตัวประชาชนเอาไวนะ้ซึ่งจริงๆผมเป็นคนที่ได้พูดในเรื่องเหล่านี้ไปแล้วนะว่านักการเมืองเนี่ยวันนี้ควรจะต้องมองข้ามเกมในสภาได้ลลนวะว่ามันมันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆถ้าท่านเล่นฝืนเล่นไปนานๆเนี่ยเคยชินแล้วก็กลายเป็นการหลอกประชาชนไปเพราะท่านจะทําอะไรให้ประชาชนจริงจังไม่ได้ ไอ้ที่ไปไปทำเป็นไม้ประดับนะถึงเวลายกมือมาในอภิปรายดียังไงก็แพ้เขาอยู่ดีนะนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คําถามที่เขาตั้งมาถามเนี่ยผมว่าเป็นคําถามที่ที่ใช้ได้ทีเดียวนะคืออ,อาจจะไม่ใช่คําถามนะเป็นคําแนะนําเลยละนะควรจะร่วมต่อสู้กับประชาชนแล้วจะสู้อย่างไรนะอ,อ,อันนี้ทางเทคนิคนี่ท่านทํากันได้อยู่แล้วลนะแล้วความเป็นนักการเมืองเนี่ยนะต้อง ผมได้ให้คําแนะนําไปว่าต้องสารพลังประชาชนให้เต็มแผ่นดินนะครับทำอะไรแบบทื่อๆแบบเดิมใช้วิธีการแบบน,นปชมันไม่พอละว,วันนี้ต้องอาศัยเสียงของมวลมหาประชาชนทั่วประเทศสถาปนากันเป็นขบวนการประชาชนหรือว่านาพวงชนชาวไทยหรือว่ามวลมหาประชาชนนั่นแหละมันคือความชอบธรรมที่สุดนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องออกมาต้านแล้วท่านจะทํายังไงให้ มวลมหาประชาชนหรือขบวนการประชาชนของท่านนั้นมันถูกต้องชอบทำและมีคนร่วมมากที่สุดแล้วก็มีคนต้านน้อยที่สุดนี่เป็นโจทย์เลยนะครับแล้วนะักการเมืองท่านคือคนที่จะต้องมารับอำนาจของประชาชนเพราะนั้นเนี่ยงานของท่านเนี่ยนะเรื่องของการไปเอาอำนาจมาเนี่ยเมื่อท่านเองนักการเมืองนั่นแหละปล่อยให้อำนาจนะทางการเมืองเนี่ยมันตกไปอยู่ในมือของทหารนะครับตกไปตกตกไปอยู่ในมือของ นะเครือข่ายปฏิเดการวันนี้มันก็ทว่าตรงนี้ท่านก็ต้องหนีความรับผิดชอเดความรับผิดชอบไม่พ้นนะครับพี่น้องที่แวะเข้ามาขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมจะฝากคลิปเอาไว้นะครับให้พี่น้องสําหรับคืนนี้จะเอาสั้นๆนะครับมีพี่น้องที่มานะครับก็ยังไงฝากแชร์นะครับลิงก์ต่างๆไปให้กับพี่น้องเราด้วยกันแล้วกันเวลานี้เนี่ยนะเมืองไทยเท่าไหร่ฮะประมาณเกือบ แปดนาฬิกาแล้วใช่ไหมเนี่ยนะหกเจ็ดแปดนะเกือบจะแปดนาฬิกาแล้วพี่น้องอาจจะหลับกันนะพักผ่อนกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นวันทํางานนะครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะชีวิตต้องอยังเดินต่อไปแต่คําถามที่ฝากให้นักการเมืองผมว่านะครับท่านอยารู้สึกว่าอุย้ยมันยามกันอะไรกันกูอุตสาห์ทำงานหนักแล้วแต่จริงๆผมว่ามันมีประเด็นที่ต้องคิดอยู่ในนี้นะครับท่านมองให้ทะลุเถิดว่าคณะชุดคณะ,ณะท,ท,ทหารแล้วก็พลเรือนชุดนี้เข้ามาเพื่อรักษาของของเขาไม่ยอมให้เสียหรอก ข้อเรียกร้องของน้องนักศึกษานะครับจริงๆเนี่ยเอาไปเอามาเนี่ยนะครับก็คงจะได้ยากถ้าเกิดว่าไม่เกิดการรวมตัวนี้จริงนะครับแล้วถ้าอํานาจมันไม่เปลี่ยนขั้วแล้วมันไม่มีพลังของประชาชนไปคัดง้างนะครับกับพลังของเผด็จการชุดนี้เนี่ยเราก็น่าจะหวังยากนะครับที่จะได้เห็น,นอํานาจมาสู่มือของท่านทั้งหลายที่เป็นนักการเมืองแล้วจะสามารถอยู่ได้นะครับอย่างยั่งยืนอันนี้ก็ นะครับฝากพี่น้องพิจารณานะครับแล้วก็ถ้ามีนักการเมืองเข้ามาฟังนะครับก็ถือว่านี่เป็นเสียงที่มาจากอา่านะผมไม่ทราบเป็นกลุ่มไหนแล้วนะครับแต่ว่าเขาถือว่าเป็นกลุ่มปัญญาชนเพราะนั้นก็นะผมว่าข้อคิดก็สมควรจะไปพัฒนาแล้วถ้าต้องการจะเปลี่ยนประเทศไทยผมว่าในสภามันมันน่าจะสรุปได้แล้วว่าไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเอาละพี่น้องครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปก็จะขออนุญาตจบแค่นี้นะครับแล้วฝาก ประเด็นเหล่าเนี้ให้พี่น้องได้พิจารณากันต่อตั้งคำถามว่านักการเมืองควรจะทำตัวอย่างไรนะครับในภาวะการอย่างนี้พี่น้องก็ช่วยกันแสดงความเห็นด้วยกันแล้วกันนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ